มันมีความไม่เหมาะสมในตลาด2ด้านก็คือเป็นด้านที่มันถูกเกินไปแล้วมันแพงเกินไปมันถูกเกินไปเนี่ยก็คืออย่างเราสังเกตเนาะยาพาราเซตามอลวันนี้ราคามันอยู่ที่เม็ดนึงไม่ถึงบาทเม็ดนึงประมาณ50ตังค์40ตังค์เพราะว่าเมื่อเทียบกับราคาท็อฟฟี่อย่างเงี้ยยาถูกกว่าท็อฟฟี่อีกอันนี้เริ่มต้องตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยในยามันมียาป่ะถ้าเกิดดูในมุมมองของผู้บริโภคจะดีแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูในแง่มุมของการพัฒนาประเทศในระยะยาวการพึ่งพาตัวเองของประเทศในระยะยาวมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าการที่ราคายาถูกมากขนาดนี้แล้วก็เป็นยาส่วนที่เราผลิตเองในประเทศเนี่ยยาที่ถูกมากๆอะค่ะมันหมายความว่าตัวบริษัทเนี่ยมันมีการแข่งขันในเชิงราคาเนี่ยค่อนข้างมากจนทำให้เหลือกำไรอะในการที่จะเอาไปพัฒนาหรือลงทุนต่อเพื่อที่จะผลิตยาที่มันมีเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยน้อยมากอันนี้คือข้อสงสัยว่ามันทำให้บริษัทยาบ้านเราวันนี้มีศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเรามีสถิติของการนำเข้ายามากขึ้นมูลค่ายาที่เราบริโภคในประเทศวันนี้ 70% เป็นมูลค่าเป็นยานำเข้าราคาที่มันแพงเกินไปมันเกิดจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องการที่จะคุ้มครองการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่การคิดค้นใหม่อะไรเงี้ยเนาะเพื่อให้เขาได้มีกำไรที่จะไปพัฒนายาอื่นๆต่อไปเนี่ยด้วยการให้เขาขายคนเดียวก็คือให้ผูกขาดตลาดอันเนี้ยมันทำให้ยามีราคาสูงเกินจริงถึงถ้าเกิดเราเทียบกับว่าถ้าเกิดยาตัวเนี้ยมันถูกผลิตในประเทศในบ้านเราเนาะยาตัวเดียวกันเนี้ยมันจะถูกลงประมาณ 20-40 เท่าอย่างเงี้ยยาตัวเนี้ยมันจะมีราคาที่มันแพงสูงมากทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเนาะเราน่าจะต่อรองหรือมีวิธีการในการต่อรองกับบริษัทยาโดยเฉพาะยาที่ผูกขาดแบบนี้ได้เพราะในตลาดเนี่ยถ้าเป็นตลาดผูกขาดผู้ขายขายคนเดียวอำนาจต่อรองสำคัญที่ต้องมีในตลาดก็คือต้องมีผู้ซื้อคนเดียวเมื่อมีผู้ซื้อคนเดียวใช้ปริมาณซื้อทั้งประเทศเข้าต่อรองมันน่าจะสามารถลดราคาลงได้อีกอย่างนึงที่เพื่อนคิดว่ามันเป็นจุดแข็งอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เข้มแข็งในเรื่องของระบาดวิทยาในเรื่องของการดำเนินโรคต่างๆซึ่งมันเป็นข้อมูลของเราเป็นข้อมูลของคนไทยเราน่าจะรู้ดีที่สุด2อันนี้ค่ะทำให้เพื่อนคิดว่าตัวมันจะมีวิธีการนึงที่ต่างประเทศเนี่ยวันนี้โดยเฉพาะประเทศในประเทศแถวยุโรปเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากก็คือเป็นการตกลงหรือเจรจากับบริษัทยาในฐานะผู้ซื้อรายเดียวของประเทศเนี่ยเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาใหม่ของเขาด้วยกลไกราคาแบบต่างๆด้วยข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาและข้อมูลการดำเนินโรคของคนของประเทศนั้นๆเนี่ยเอามาจัดเป็นออปชั่นราคายาที่เข้าไปต่อรองเพื่อทำให้ราคายาโดยรวมมันถูกลงได้ซึ่งมันถูกใช้ได้ผลในหลายๆประเทศเปิ้ลก็เลยอยากที่จะเอามาทดลองก่อนในช่วงแรกเนาะแต่จริงๆแล้วฝันไกลๆเลยเปิ้ลอยากเห็นแพลตฟอร์มหรือจะบอกว่าอะไรเป็นโครงสร้างบางอย่างของประเทศในระบบสุขภาพที่ดูแลจัดการราคายาอย่างเป็นระบบถ้าเกิดสิ่งที่เปิ้ลคิดแล้วสามารถทำแล้วมันเกิดผลได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่มีราคาแพงพวกนี้ได้และประเทศเนี่ยก็จะจ่ายในราคาที่เราสามารถที่จะจ่ายได้ด้วย